สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับพาทุกท่านมาที่อำเภอบรรพตวิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับพบกับชาวนาวัยรุ่นเงินล้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อไทยพงศ์เกียรติศรีบุญนะครับอยู่บรรพตวิสัยก็วันนี้จะมาให้ดูการแตกกอของข้าต้นข้าวครับก็มีหลายปัจจัยนะครับว่าข้าวถ้าเกิดจะแตกกอได้ก็ต้องน้ำต้องเฉาะแฉะคือเฉาะแฉะเป็นไม่มากแล้วก็ไม่น้อยถ้าเกิดแห้งไปก็แห้งได้ก็ดีแต่ตัวกระตุ้นอีกอย่างคือโรตารี่วีเดอร์ที่เทปที่แล้วที่เอามาให้ดูครับตัวนี้เป็นตัวปั่นทำให้รากขาดพอรากขาดเสร็จก็รากก็เกิดใหม่พอเกิดใหม่เสร็จก็ทำให้มีแบบต้นข้าวเพิ่มก็แตกกอยิ่งดีขึ้นแล้วก็ความเขียวก็จะมากขึ้นถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยหรือใส่พวกปุ๋ยอินทรีย์พวกมูลสุกรมูลไก่อย่างเงี้ยครับก็จะเขียวขึ้นทันตาเห็นคือแบบเห็นชัดเลยเขียวมากเลยแต่เขียวแบบไม่ฉูดฉาดคือแบบจะเป็นเขียวต้องอ่อนเขียวแล้วก็เขียวดำปี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเขียวดำปี่นี่เป็นตัวเหมือนล่อหนอนล่อแมลงครับคือแบบสมบูรณ์มากเกินไปมันก็บวบต้นพืชบวบน้ำมันก็มาแรงกับหน่อยก็โจมตีทำลายได้ง่ายก็ใส่พอประมาณนะครับก็แตกกอดีมากถือว่าประสบความสำเร็จครับปีนี้แต่มันก็อยู่ที่สภาพปัจจัยอากาศอีกถ้าเกิดร้อนมากข้าวมันก็ไม่ชอบอีกถ้าเกิดหนาวมันก็ไม่ออกอีกถ้าเกิดสมมติร้อนมากๆนี่ถึงแบบถ้าเกิดข้าวตากเกสรนี่ก็คือแบบรีบหมดเลยก็มีนะครับแต่ก็ถ้าเกิดทําเปียกสลับแห้งแกงข้าวนี่ก็เหมือนแบบมีภูมิคุ้มกันให้ต้นข้าวครับเหมือนแบบข้าวมันอดอยากครับแต่แรงคือแบบเหมือนแบบเราฝึกให้มันอดทนเรียบร้อยแล้วอ่ะถ้าเกิดเจออากาศร้อนมันก็ไม่หวั่นแล้วผลผลิตก็ดีขึ้นแน่นอนคอนเฟิร์มครับโอเคครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลผลิตแปลงนี้กันต่อนะครับแปลงนี้ทำเป็นพันธุ์ข้าวปลูกนะครับ